วันนี้เราอยู่กันที่จังหวัดชุมพรค่ะขณะนี้เราอยู่กับคุณลูกช้างชุมสุพลจุลสัยซึ่งลาออกจากการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรครวมพลังไปเมื่อวานนี้สดๆร้อนๆสวัสดีครับพี่ปองครับสวัสดีค่ะแล้ววันนี้ก็เป็นสมาชิกคนใหม่ล่าสุดนะคะของรวมไทยสร้างชาติเราสดกับพี่ลูกช้างสุพลจุลสัยกันอยู่ที่บริเวณหน้าเทศบาลเมืองชุมพรท่านผู้ชมดูจากด้านซ้ายมือของพี่ลูกช้างนะคะวันนี้นั้นคุณลูกช้างนั้นเป็นเรียกว่าเป็นเจ้าบ้านเจ้าถิ่นครับเวทีแรกที่นายกรัฐมนตรีที่อยู่ในตำแหน่งขณะนี้ก็เป็นสมาชิกของรวมไทยสร้างชาติด้วยจะเปิดการปราศัยเป็นครั้งแรกแล้วเวทีนี้ใหญ่มากความกว้างยาวของเวทีนี่ขนาดบอกไม่ถูกแต่ว่าตั้งเวทีไว้ตั้งเก้าอี้ไว้ 14,000 ตัวครับเก้าอี้ 14,000 ตัวด้านซ้ายมือของคุณสุพลจุลสัยนั้นเก้าอี้กำลังจะมาลงเพิ่มมีทั้งสีแดงสีขาวและสีน้ำเงินเก้าอี้นั้นมีตั้งแต่ด้านหน้าของเวทีเป็นต้นมาเลยนะคะตัวแรกแถวแรกแล้วก็จดที่ด้านข้างคือเทศบาลเมืองชุมพรแล้วก็อีกด้านหนึ่งคือที่ว่าการอำเภอเมืองชุมพรถ้ามองจากเก้าอี้ตรงนี้เป็นวงกลมเลยนะคะเป็นวงกลมเลยเป็นวงกลมไปจนถึงฝั่งโน้นเลยค่ะท่านผู้ชมคะชุมพรนั้นตั้งเก้าอี้ตั้งเวทีใหญ่มากสมกับเป็นประตูเมืองประตูเมืองสู่ภาคใต้นะครับค่ะแล้วก็สมกับเป็นเวทีแรกที่นายกเวทีแรกที่นายกมณีตั้งใจที่จะมาที่จังหวัดชุมพรครับค่ะครับผมคือปราศัยครั้งแรกครับผมครับค่ะแล้วก็มากันเต็มพิกัดมีใครบ้างมีท่านหัวหน้าพรรคนะครับท่านพีรพันธ์สารีรัตนวิภาคท่านเลขาพรรคท่านเอกนัทพร้อมพันธ์ท่านรัฐมนตรีตุชาติชมกลิ่นแล้วก็มีท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแล้วก็มีท่านไกรรองสุวรรณคีรีแล้วก็ยังมีอีกมากมายที่ยังจะตามมาตอนหลังอีกครั้งหนึ่งครับคือขนกันมาเป็นขบวนทัพเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นตรงกลางที่เรายืนอยู่นี้คือศาลหลักเมืองจังหวัดชุมพรซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดชุมพรนะคะแล้วรอบๆพื้นที่โดยรอบทั้งหมดเลยเนี่ยที่เป็นพื้นที่ว่างถูกอัดแน่นไปด้วยเก้าอี้14,000 ตัวเท่ากับปิดเมืองชุมพรก็ปิดสักช่วงระยะเวลาช่วงระยะทางประมาณ300เมตรครับ300เมตรประมาณ300เมตรด้านหน้าของเรานะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวดูถนนด้านหน้าของเราทางขวามือของเราเนี่ยนะคะที่เรายืนอยู่เนี่ยถนนเส้นนี้จะปิดตอน4 โมงเย็นครับ4โมงเย็นเป็นต้นไปถนนเส้นนี้จะปิดหมดเลยนะคะถนนหน้าที่ว่าการอำเภอถนนหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองชุมพรจะปิดหมดเลยตั้งเก้าอี้ตั้งเก้าอี้ครับแน่นไปหมดเก้าอี้นั้นล้อมรอบไปที่ศาลหลักเมืองจนกระทั่งถึงด้านหน้าของเวทีนายกรัฐมนตรีเนี่ยมีคิวขึ้นเป็นสักประมาณ6:45หรือประมาณ1 ทุ่มครับเริ่มต้นด้วยท่านเอกนัทพร้อมพันธ์ตามด้วยท่านไครงแล้วก็น่าจะตามด้วยท่านหัวหน้าพรรคค่ะครับก็อยู่ในรายการก็ยังจำไม่ได้ว่าใครขึ้นก่อนขึ้นหลังค่ะครับผมแต่ว่าแต่ละคนนี่ฝีปากทั้งนั้นเป็นขุนพลของพรรคเกือบทุกคนครับค่ะคือฝากฝีไม้ลายมือเอาไว้ในสภาให้เราเห็นมาหลายปีดีดักแล้วและเราก็ไม่ได้เห็นคนเหล่านี้นะเนี่ยจับมือถือไมค์ไฟสองหน้าเปิดลีลาการเมืองมาเป็นเวลายาวนานแล้วค่ำคืนวันนี้ที่อำเภอเมืองชุมพรแล้วค่ะคนเหล่านี้จะขึ้นเวทีแล้วก็จะเป็นเวทีใหญ่มากเพราะว่านายกรัฐมนตรีจะขึ้นประมาณ6:00 น. ทุ่มหนึ่งแล้วก็รวดเดียวเลยนอนสต็อป1 ชั่วโมงก็ไปเสร็จก็ประมาณ2 ทุ่มแล้วกลับเลยก็กลับเลยก็กลับขึ้นเครื่องประมาณ3 ทุ่มอะไรที่ทำให้พี่ลูกช้างเนี่ยสละเรือรวมพลังแล้วมาเป็นรวมไทยเพราะความตั้งใจในตัวของความมั่นใจในตัวของลุงตู่ครับในท่านประยุทธ์จันทร์โอชาเพราะท่านเป็นคนมีความรู้มีความสามารถและท่านเป็นคนสุจริตแล้วก็นำพาประเทศชาติไปได้ครับใช้เวลาตัดสินใจนานไหมคะก็ไม่นานครับเพราะว่าเราก็มองดูอยู่ตั้งนานแล้วว่าท่านก็บริหารประเทศชาติมาตั้ง6-7 ปีนะครับทำไมต้องลาออกอะคะลาออกเพื่อที่จะเปิดตัวให้ครับพี่น้องชาวจังหวัดชุมพรได้รู้ว่าผมนั้นมาอยู่ที่พรรครวมไทยสร้างชาติแล้วครับค่ะชุมพรนี่กกต.แบ่งเขตใหม่มีกี่เขตยังเหมือนเดิมแบ่งเขตของจังหวัดชุมพรมีอยู่3 เขตเหมือนเดิมครับมีเขตหนึ่งก็คนที่จะลงรับสมัครเลือกตั้งก็คือท่านสจ.วิชัยสุสวัสดิ์อดีตสมาชิกสภาจังหวัดชุมพรเขตที่2ก็คือท่านสรรแท้ตั้งอดีตรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรส่วนเขตที่3ผมสุพลจุนใสหรือว่าสสลูกช้างเป็นผู้ลงรับสมัครเลือกตั้งครับพี่ไม่ได้ไปเอาของเดิมมาก็ของเดิมเขาก็ยังอยู่กับพรรค
ต้นสังกัดเดิมเขาต้นสังกัดเดิมพี่ไม่ได้ไปตกปลาไม่ได้ตกปลาบอกเพื่อนมาครับเพราะในส่วนตรงนี้ในทีมงานของพลังชุมพรเป็นผู้นำเสนอส่งมาให้กับพรรครวมไทยสร้างชาติครับพลังชุมพรครับผมพี่มั่นใจขนาดนั้นเลยมั่นใจ 100% ครับค่ะวันนี้ 14,000 เนี่ยบางคนก็บอกว่าต้องระดมเอามาจากจังหวัดข้างเคียงด้วยไม่มีครับเป็นคนจังหวัดชุมพรล้วนๆครับครับผมพี่ประกาศยังไงพี่ลูกช้างประกาศยังไงว่าวันนี้เราจะมีเวทีใหญ่ 14,000 คนมาตั้งเก้าอี้ 14,000 อาจจะมาสักประมาณ 10,000 หรือ 14,000 หรือ 20,000 ก็เป็นไปได้เป็นไปได้ครับเพราะว่าที่ทราบข่าวก็มีคนที่โทรมาบอกว่าคนนู้นก็จะมาคนนี้จะมาเยอะแยะมากมายครับชาวบ้านว่ายังไงกันบ้างชาวบ้านอยากจะเจอลุงจู่ครับเพราะจังหวัดชุมพรเนี่ยเป็นจังหวัดที่ยังรักและชอบลุงตู่อยู่เหมือนเดิมครับไม่ว่าจะอยู่พรรคไหนไม่ว่าลุงตู่จะไปอยู่พรรคไหนครับแต่พี่น้องชาวจังหวัดชุมพรยังรักลุงตู่อยู่เหมือนเดิมครับเคยถามพี่น้องชุมพรมั้ยว่าทําไมรักลุงตู่เพราะลุงตู่ได้ช่วยเหลือประเทศชาติทําให้ประเทศชาติเดินหน้าไปได้แล้วก็ได้โครงการของรัฐหลายๆอย่างที่ให้ประโยชน์กับพี่น้องประชาชนในจังหวัดชุมพรครับ8ปีที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีลุงตู่นี่เคยมาเยือนชุมพรมั้ยคะเคยมาครั้งหนึ่งครับประมาณนานเลยตั้งประมาณ 2-3 ปีแล้วแหละนะครับก่อนที่จะตอนที่ท่านนายกรัฐมนตรีมาผมยังเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอยู่ครับอ๋อที่เป็นอบจ.ครับครับครับอ๋อก็ได้เจอกันคราวนั้นครับผมคราวนี้มาเป็นลูกพักตอนนี้มาลูกพักมันลูกน้องลุงตู่ครับได้คุยกันล่าสุดเมื่อไหร่ได้คุยกันล่าสุดเมื่อวันนี้เร็วนี้แหละนะครับเจอกันจําแต่ประมาณเดือนกว่าแล้วครับแล้วคุยเรื่องอะไรกันเรื่องที่ว่าอยากจะมาอยู่กับลุงตู่ครับพี่เป็นคนบอกเองครับผมครับแล้วนายกว่าไงนายกก็ยินดีที่ได้รับผมเข้าอยู่ด้วยกันครับค่ะอะไรที่พี่ทําให้พี่มั่นใจพี่ช่างมั่นใจว่าคราวนี้เนี่ยอยู่หมัดแน่ๆเพราะท่านไม่มีใครที่จะมาแทนที่ลุงตู่ได้ณวันนี้ณเวลานี้คือชูของดีรวมไทยสร้างชาติของเด็ดก็คือชูนายกรัฐมนตรีชูนายกรัฐมนตรีอย่างเดียวเพราะว่าท่านถ้าไม่มีนายกรัฐมนตรีเราไปได้ไหมไปได้แต่อาจจะไม่ดีแบบนี้ไม่ดีแบบนี้ครับผมแปลว่าพี่ปิดเมืองเลยเลือกตั้งนี่ปิดเมืองเลยปิดเมืองเลยจริงฮะครับผมคราวที่แล้วพี่ได้เท่าไหร่อ่ะ40,000กว่าครับเลือกตั้งทีนี้พี่ต้องแข่งกับใครบ้างอ่ะแข่งกับพรรคประชาธิปัตย์เจ้าถิ่นแล้วก็พรรคพลังประชารัฐแล้วก็มีพรรคควบรวมแล้วครับแล้วก็ยังมีพรรคใหม่ๆอีกหลายพรรคเพื่อไทยด้วยแล้วก็มีพรรคใหม่ๆอีกหลายพรรคชุมพรจะแลนสไลด์ที่รวมไทยเหรอไม่มีแลนสไลด์ที่จังหวัดชุมพรครับไม่มีอ่ะไม่มีครับแน่ใจแน่ใจครับถ้าเกิดอุ๊งอิงเค้ามั่นใจเพราะสามารถทําแลนสไลด์ที่ชุมพรได้ไม่มีโอกาสที่จะมีแลนสไลด์ในจังหวัดชุมพรได้เลยครับปิดประตูตายสำหรับพวกนี้ครับไม่ต้องเดินมาหาเสียงไม่ต้องมาเสียเวลาเสียเวลาเพราะไม่ข้ามไปจังหวัดอื่นอย่ามายุ่งจังหวัดชุมพรอย่ามายุ่งจังหวัดชุมพรนี่เพิ่งจะเป็นตอนเริ่มต้นนะคะพี่ลูกชายเนี่ยมาตรวจดูความเรียบร้อยเก้าอี้ 14,000 ตัวคือคนนับตัวกันเลยนะคะตั้งแต่ด้านซ้ายมือขวามือตรงกลางฝั่งคันโน้นแล้วก็ด้านหลังแล้วทุกจุดที่มีเก้าอี้นั้นเนี่ยก็จะมีจอมีจอให้ดูด้วยครับจอให้ดูด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ใกล้ชิดได้ลุงตู่พูดเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวก็กว่าจะขึ้นเวทีลุงตู่จะเดินพบปะพี่น้องประชาชนรอบๆพื้นที่ก่อนครับก่อนขึ้นเวทีครับลุงตู่จะพบปากกับพี่น้องประชาชนรอบพื้นที่ทั้งหมด 20,000 คนแล้วก็เดินขึ้นเวทีแล้วก็ขึ้นเวทีครับปราศัยครับแล้วก็ปราศัยจากนั้นก็กลับเลยนี่เป็นจุดแรกประตูสู่ภาคใต้แล้วก็เป็นเวทีแรกที่ชุมพรที่นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาสมาชิกของรวมไทยสร้างชาติใช้เวลานอกราชการมาปราศัยอย่างเป็นทางการครั้งแรกในชีวิตที่ก้าวเข้าสู่โหมดการเมืองนี่คือ1 ใน 3ของผู้สมัครรวมไทยสร้างชาติแล้วก็เป็นหนึ่งในหลายๆคนที่ลมลันพันตูกันในพื้นที่ชุมพรซึ่งสุพลจุลสัยนี่ประกาศชัดเจนเลยว่าองค์อิงข้ามชุมพรไปได้เลยไม่ต้องแวะจริงๆนะครับเพราะยังไงก็ไม่สามารถที่จะมาเลนทลายที่จังหวัดชุมพรได้เสียเวลาเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันใหม่วันนี้เราเกาะติดสถานการณ์ที่ชุมพรค่ะเพราะว่าเป็นเวทีแรกที่นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์นั้นเนี่ยขึ้นเวทีปราศัยในโหมดของการเมืองนอกเวลาราชการแล้วเรามาดูลีลาว่าเมื่อนายกรัฐมนตรีปราศัยในโหมดของการเมืองนั้นเนี่ยจะเผ็ดร้อนขนาดไหนแล้วก็จะพบปะกับพี่น้องประชาชนนั้นเนี่ยจะเนืองนองเนืองแน่นผ่องโสภาอย่างไรติดตามกันได้ณขณะนี้ทุกต้นชั่วโมงเราจะกลับมาที่ชุมพรเดี๋ยวสุพลจุลสายกับอัญชลีลาท่านผู้ชมในช่วงนี้ไปก่อนเดี๋ยวไปสำรวจตรวจสอบแล้วกลับมาเจอกันต้นชั่วโมงหน้าค่ะครับสวัสดีครับ
ไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชัน Top News รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store